ไม่คิดว่าของจริงจะสวยขนาดนี้จะพาทุกคนนะไปเที่ยวบาหลีในโซนอูบุดซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะตื่นแต่เช้าไปเที่ยวตะเวนเก็บมุมต่างๆในโซนอูบุดด้านบนของบาหลีเราสองคนได้ไอเทมตัวใหม่ล่าสุดจาก DJI มานั่นก็คือ DJI ไมโครโฟนไร้สายใช้อยู่เห็นไหมทุกคนขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกมากถูกต้องมีอุปกรณ์ให้ครบเลยทั้งตัวส่ง2ตัวตัวรับเขามีตัวอะแดปเตอร์ถึง3หัวด้วยกันพกเพียงแค่ตัวนี้ตัวเดียวใช้อัดวอล์กหรือว่าไลฟ์สดต่างๆได้เสียงดีชัดแจ๋วเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาเลยทีเดียวนะทุกคนเราสองคนจะพาทุกคนไปซอกแซกหามุมถ่ายรูปปังๆตามฉบับไปกันนะที่ไหนบ้างแล้วเจ้า DJI ไมค์ตัวนี้จะจิ๋วแต่แจ๋วขนาดไหนไปดูในคลิปนี้กันได้เลยนะคะนี่แหละค่ะเนี่ย Morning ค่ะทุกคนเช้านี้ 4:30 ออกจากบ้านเราจะพาทุกคนทัวร์โซนอูบุดกับ5สถานที่ในวันนี้นะคะของยีบก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเช้าๆกับที่แรกเนาะการเดินทางในวันนี้ออมนัดจ้างคนขับรถพร้อมไกด์ค่ะราคา 450,000 รูเปียต่อ10ชั่วโมงค่ะใช้เวลาเดินทางจากอูบุดไปสถานที่แรก1ชั่วโมงครึ่งด้วยกันค่ะแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6 โมงนิดๆหนาวมากเราไม่ได้แบบว่าคิดเลยว่ามันจะหนาวขนาดเนี้ยเนาะถึงแล้วที่แรกวัดที่อยู่ริมทะเลสาบนะคะทุกคนที่นี่เลยคราวที่แล้วเรามาที่นี่แต่เรามาตอนกลางวันที่มันแดดจ้าไปเลยถูกต้องแต่ตอนนี้เรามาก่อนใครเลยทุกคนมากับไปกันนะเพื่อรูปเราก็ต้องตื่นไปถ่ายรูปกันนะคะเรียกว่าเลกบราตันเป็นเลกที่2ที่ใหญ่ที่สุดของบาหลีนะอากาศดีมากตอนเช้าใครจะมาช่วงเช้าแบบออมนัดก็คือแนะนำว่าให้เอาเสื้อกระดาษมาด้วยไม่งั้นจะหนาวแบบนี้ไปต่อกันที่ต่อไปเลยดีกว่าหลังจากที่เมื่อกี้เราไปประตูฮันดารากอฟตอนนี้เรากำลังเดินไปที่น้ำตกเลเก้เลเก้เป็นน้ำตกใหม่นะเพราะว่าอยากจะลองหาที่ใหม่บ้างเมื่อ6ปีที่แล้วเนาะเราไปที่ไหนน้ำตกที่บัวนะไปดูกันว่าหน้าตาเป็นไงเพราะว่าดูรูปมาสวยมากแต่ต้องเดินลงไปข้างล่างนิดนึงนะประมาณ500เมตรนะทุกคนบอกเลยว่าสวยมากๆใช่คือไม่คิดว่าของจริงจะสวยขนาดนี้ถ่ายยังไงก็สวยนะทุกคนถึงแม้จะอยู่กับน้ำตกแล้วข้างหลังเป็นเสียงน้ำตกชัดมากเรามีไมค์ DJI ตัวนี้นะตอนนี้เสียงชัดแจ๋วคือเล็กแล้วก็พกง่ายถ้าเสียบกับโทรศัพท์ก็ติดแล้วสะดวกมากทุกคนMonkey Forest เป็นพื้นที่อนุรักษ์
และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นี่มีลิงมากกว่า800ตัวเลยทีเดียวค่ะที่มีความเชื่อว่าลิงเป็นทหารที่ปกป้องเทพเจ้านั่นเองมาเที่ยวช่วงนี้น้องลิงก็อาจจะเหงาๆหน่อยพอออมนัดเดินเข้าไปทั้งทีก็กลายเป็นของเล่นให้น้องลิงสักหน่อยโอ้โหดูว่าอันนี้ดูว่าทำมาดิเดี๋ยวแค่ไหนแค่ไหนแค่ไหนมูฟอ่ะเกิดกันหมดไปแล้วหนึ่งโอเคมาค่ะทุกคนอีกหนึ่งน้ำตกที่เราต้องมาอัปเดตเมื่อมาบาหลีนี่ก็คือสุวัตวอเตอร์ฟอลนะเมื่อกี้ถามแล้วเดิน5ทีค่าเข้าคนละ 15,000 บาทเอ้ย 15,000 รูปี 15,000 รูปีนั่นเองป้ายเข้าไปเดินยังไม่ทันแบบว่าหายจงหายใจเลยน่าจะประมาณ100ถึง150เมตรนะก็จะถึงแล้วที่น้ำตกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะสวยมากขนาดไหนนะวันเต็มวันนี้เราพาเพื่อนๆนะไปเก็บสถานที่สวยๆต่างๆในอูบุดทั้งหมด5สถานที่ด้วยกันนะก็ไปตามรอยกันได้นะคะเพราะว่าน้ำตกเนี่ยเราคัดมาใหม่ๆแล้วก็คัดมาว่าสวยและตลอด1วันนี้นะคะที่เรา2คนได้ลองใช้เจ้า DJI Wireless Mic ตัวนี้ตัวเล็กกระชับพกพาง่ายน้ำหนักเบาเสียงดีหน้าจอปรับได้แบบทัชสกรีนมีชาร์จเจอร์ในตัวเลยเสียบชาร์จ1ทีสามารถใช้ได้นานหลายวันเลยการติดตั้งประกอบง่ายมากๆแค่เราเสียบปุ๊บก็สามารถใช้งานไมค์ได้เลยเหมาะสุดๆสำหรับสายท่องเที่ยวแบบเราชอบทำวีล็อกทำวิดีโอคลิปต่างๆหรือว่าใครที่ไลฟ์ก็สามารถใช้งานได้นะแนะนำเลยนะคะทริปบาหลีในครั้งนี้นะเราก็ยังมีสถานที่เที่ยวอีกเยอะมากๆใน EP ต่อๆไปบอกเลยว่าหลังจาก EP นี้มันจะเพิ่มความพีคขึ้นไปเรื่อยๆเจอกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบายนี้เราจะพาทุกคนหาไปนอนแบมบูเฮาส์อาจจะได้เจอกับพวกแมลงเอ้ย